สวัสดีวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะคะ2557เราต้องบอกวันที่และปีพ.ศ.กันไว้เพราะว่าเวลาผ่านไปเรามาดูอีกเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่นานแค่ไหนแล้วเนอะวันนี้นะคะเพราะว่าตื่นมาก็เกือบเที่ยงหรือเที่ยงนี่แหละตอนนี้เที่ยง45ก็คุยกับมิเตอร์ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปกินอะไรจะไปดูหนังไม่หรือยังไงนะคะก็ตื่นมาก็อาบน้ำเตรียมผ้าซักแล้วก็นั่งเล่นเกมนะคะสักแป๊บหนึ่งใจหลีโทรมาบอกว่าจะแวะเอาของมาให้พอดีไปหลีเขาเพิ่งกลับมาจากบ้านเขาที่จีนหรือไต้หวันนี่แหละจำไม่ได้นะคะมิสเตอร์ก็เลยชวนให้ไปกินกลางวันด้วยกันตอนนี้ก็เกือบบ่ายแล้วนะคะก็สองคนก็ตกลงปลงใจด้วยดีนะคะร้อนดีเหมือนกันนะก็จะให้ดูว่าหายเป็นซอมบี้แล้วนะถึงแล้วร้านอาหารชื่อว่าซิมมาตี้นะคะเพราะก็ไม่รู้จักหรอกว่าคืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าเจลีบอกว่าเป็นร้านอาหารไอริชนกแดงดาวแดงแค่ภาพดาวเนี่ยนะคะนี่ไงนี่ไงนี่คือร้านอาหารนะอากาศดีดีเนอะอากาศดีมากมากเลยอ่ะโอ้โหชอบชอบอ่ะจะให้ดูเมนูเขานะคะว่าเมนูเขาเป็นแบบว่าไม่มีรูปภาพเลยอ่ะมีแต่ตัวหนังสืออ่ะแล้วเราก็ขี้เกียจอ่านไงถ้ามีรูปภาพมันยังเลือกตามรูปภาพได้ใช่ป่ะมิสเตอร์บอกว่ามาร้านนี้10ปีที่แล้ว Just a different place yeah. จานนี้ชื่อว่าปลามาหิมาหินะคะก็ไม่รู้ว่ามันมาหิยังไงนะคะของคนอื่นเขาก็ได้แล้วเป็นแซนด์วิชน่ากินไหมของมิสเตอร์ก็เป็นเบอร์เกอร์ใจดีบริษัทครับเค้กนี่น่ากินเหมือนกันเต็มพุงเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปหาอะไรเติมพุงที่โรงหนังกัน